นับสนุนโดย Yamaha เทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองทุกการใช้งานของคุณท่านผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยตอนนี้ป้าชูขึ้นมาอยู่ในเรียกว่าอัศจรรย์หรืออะไรครับอยู่ในยินนิมิบุตรครับซึ่งพอเราอยู่ในมุมสูงเนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บบรรยากาศเนี่ยมันมีมากครับท่านผู้ชมงั้นวันนี้เนี่ยป้าชูจะต่อยอดจากครั้งเมื่อมอเตอร์โชว์ป้าชูเชื่อครับว่าเวลาป้าชูเล็งอย่างเงี้ยท่านผู้ชมจะไม่รู้เลยว่าป้าชูคิดอะไรอยู่แต่วันนี้ป้าชูจะเปิดไลฟ์วิวตรงนี้แล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันครับว่าป้าชูคิดอะไรอยู่ดังนั้นขอเปิดการไมค์ที่ไลฟ์วิวนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจะเห็นแล้วครับว่าองค์ประกอบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในการถ่ายองค์บรรยากาศตอนนี้เราใช้ตัว50มิลเป็นการเก็บภาพที่ไม่ได้ดูบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงครับเลนส์50มิลเนี่ยจะอยู่ในระยะสายตาคิดง่ายๆเรามองยังไงเราได้อย่างนั้นดังนั้นเขาบอกว่าเวลาถ่ายแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับท่านผู้ชมเราจะต้องคุมระยะชัดลึกระยะชัดลึกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสมมติเราโฟกัสตรงนี้ครับท่านผู้ชม f stop จะเป็นตัวกำหนดความชัดลึกงั้นถ้า f stop ตัวเลขน้อยๆมันก็คุมความชัดลึกมาถึงประมาณนี้แต่หากตัวเลข f stop เกินจาก 5.6 ขึ้นไปมันจะลึกไปไกลถึงตรงนู้นเลยแต่หากใช้ถึง f 10จากตรงนี้มันจะไกลไปถึงนู่นเลยครับรถไฟฟ้ามาหาณเธอเลยครับท่านผู้ชมงั้นตอนนี้ป้าชูก็เลยเลือก F stop ที่10 speed shutter คือตัวที่มีหน้าที่จับหยุดความเร็วของภาพให้ภาพหยุดอยู่กับที่ใช้ ISO 6400ดังนั้นครับท่านผู้ชมเราสามารถได้ภาพซึ่งถ่ายแบบธรรมดาแต่คลุมไปถึงข้างหลังเรามาดูไปพร้อมๆกันครับว่าป้าชูเล็งอะไรเห็นแล้วครับค่อยๆมองนี่คือรถไฟฟ้าวิธีการเก็บบรรยากาศเราก็ลองดูสิครับว่ามีอะไรบ้างทีนี้มันมีเต็นท์อยู่ป้าชูไม่อยากให้เห็นเต็นท์ป้าชูก็เล็งขึ้นมาประมาณนี้มันก็ยังหนีเต็นท์ไม่พ้นครับท่านผู้ชมลองเข้าไปใกล้ๆก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้ก็พอเห็นจักรยานมาเยอะๆเราก็กดชัตเตอร์งั้นภาพที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราจะค่อยๆดูไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตอนแรกมันมีแบบนี้ก็ไม่สวยเราค่อยๆเก็บบรรยากาศเราก็ตัดขอบออกไปซะครับท่านผู้ชมตอนนี้ป้าชูขอครับอยากได้แอร์ครับร้อนมากๆดูเหงื่อร้อนจริงๆเป็นบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวตามลงไปข้างล่างครับไปดูว่านักกีฬาแต่ละคนมีการเตรียมตัวกันยังไงป้าชูกำลังบอกครับว่าในการถ่ายภาพการแข่งขันแบบนี้สิ่งหนึ่งครับท่านผู้ชมเราจะต้องหาก่อนเลยว่าในการถ่ายภาพทุกครั้งฉากหลังสำคัญมากตอนนี้เนี่ยเราไปดูก่อนครับว่าเราจะเลือกฉากหลังแบบไหนให้มันเหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าขอเลือกฉากหลังก่อนนะบอกครับท่านผู้ชมว่าเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องดูคือดูฉากหลังทีนี้ลองดูนะครับท่านผู้ชมฉากหลังเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเต็นท์มันเยอะพอมันมีเต็นท์เยอะปุ๊บเนี่ยเวลาเราถ่ายตัวแบบนักกีฬาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือท่านผู้ชมเราหาฉากหลังที่มันดูเป็นคนดูเยอะๆทางด้านโน้นถูกไหมครับงั้นพอเราดูปุ๊บเนี่ยเราฉายเข้าไปเวลาเราถ่ายปุ๊บเนี่ยฉากหลังคือผู้คนแล้วตัวแบบคือนักกีฬาและจักรยานเข้ามาแปะไว้มันก็จะได้งั้นตอนนี้เนี่ยป้าชูได้ฉากหลังแล้วฉากหลังคือด้านโน้นแล้วก็ด้านนี้ถูกไหมครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าในการแข่งขัน
กีฬาแอคชั่นการถ่ายภาพสำคัญมากนั้นการถ่ายภาพแอคชั่นครับท่านผู้ชมพระชูมีสูตรให้เขาเรียกว่า1ตอและ6ยอดูสิครับว่า1ตอและ6ยอมันคืออะไรเรามาดูก่อนการหาฉากหลังครับท่านผู้ชมคือการที่เราจะเลือกว่าเราจะต้องอยู่ในตำแหน่งไหนดังนั้นตอตัวแรกสำคัญที่สุดคือตำแหน่งคือชัยภูมิครับท่านผู้ชมคือตำแหน่งที่เราเนี่ยช่างภาพเราจะยืนอยู่ตรงไหนเพื่อให้สามารถเก็บภาพของตัวแบบและฉากหลังให้สวยงามไปพร้อมๆกันดังนั้นหากเราเห็นว่าฉากหลังอยู่ด้านนู้นป้าชูเองก็ต้องอยู่ด้านนี้มองในมุมที่ผู้เล่นนั้นจะสามารถเล่นท่าต่างๆได้มากมายมุมที่1และมุมที่2ดังนั้นจุดที่ป้าชูยืนคือจุดนี้จุดแรกและจุดอยู่ที่ใกล้กับกรรมการลองดูนะครับว่าตอนนี้ในการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากน้ำเยอะมากๆครับท่านผู้ชมโอกาสที่จะผิดพลาดมันมีเยอะตอนหนึ่งตำแหน่งสำคัญมากทีนี้ก็บอกว่าลองดูครับว่าจะทำยังไงได้บ้างมากครับท่านผู้ชมก็บอกว่าในการถ่ายภาพแอคชั่นนอกจากแอคชั่นของตัวนักกีฬาแล้วเราจะต้องเจาะใบหน้าของนักกีฬาเพราะว่าในการแข่งขันนั้นย่อมมีทั้งความสมหวังผิดหวังเศร้าถูกไหมครับท่านผู้ชมเมื่อมีการผิดพลาดเราก็ต้องเก็บภาพตรงนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นและเราก็ได้ภาพที่น่ารักแบบนี้ครับเสี้ยววินาทีสำคัญครับท่านผู้ชมตอนแรกตำแหน่งให้อยู่ท่านผู้ชมครับมันมีอีกทริคหนึ่งสำคัญมากครับเขาบอกว่าในกรณีที่มีการแข่งขันในระดับโลกตำแหน่งถึงแม้ว่าเราอยากจะเลือกแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกครับท่านผู้ชมสมมติว่าถ้าตอนนี้เนี่ยป้าชูอยู่ในซุ้มของช่างภาพกีฬาป้าชูจะต้องอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่าช่างภาพทุกคนเรียงรายเป็นตับครับท่านผู้ชมภายในมุมเหมือนกันดังนั้นเราไม่มีทางที่จะได้แอคชั่นต่างจากคนอื่นสิ่งที่สำคัญเราได้ตำแหน่งที่ถูกต้องหากมีข้อจำกัดแบบนี้สำคัญครับเปลี่ยนจากช่างภาพไฮโซต้องเป็นช่างภาพที่ติดดินนั่นหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองแองเกิลจากตรงนี้ให้ราบเรียบอยู่ต่ำลองดูสิครับท่านผู้ชมว่าเมื่อเรามองต่ำเหมือนมดมองขึ้นไปภาพแองเกิลของมุมจะเปลี่ยนไปทันทีเราอย่ากลัวนะครับหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยถูกบีบอย่างนี้ทำยังไงไม่ก็เหมือนชาวบ้านไม่ต้องกลัวคิดให้ต่างแล้วเราจะทำได้นี่แหละครับตอตัวนี้สำคัญตำแหน่งและอยู่ให้ติดดินเราจะได้ภาพครับแต่ในขณะเดียวกันครับท่านผู้ชมในการแข่งขันหากแอคชั่นยังไม่เริ่มเก็บภาพบรรยากาศผู้คนดูนะครับรวมทั้งตัวนักกีฬาด้วยเขาบอกว่าพอเราอยู่ติดพื้นปุ๊บเนี่ยมุมมองของภาพก็จะเปลี่ยนไปทันทีเห็นไหมครับเดี๋ยวลองดูอีกทีครับจะรอดูจังหวะที่เขาลอยตัวกลางอากาศตอนนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นธรรมดาครับท่านผู้ชมไม่ใช่รุ่นโปรถ้ารุ่นโปรเนี่ยเราหลังจากที่เราซ้อมแบบนี้โอกาสได้ภาพมันจะสูงมากขึ้นกว่านี้ครับป้าชูได้ไอเดียอันหนึ่งครับท่านผู้ชมจากการที่เรามองนอนลงไปเห็นไหมครับมุมต่ำตรงนี้คือน้ำที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับแอ่งมันเล็กนิดเดียวเดี๋ยวป้าชูจะพยายามเก็บภาพให้มันมีมุมสะท้อนทั้งสองฝั่งถ้าทำได้ถือเป็นเรื่องดีขอโจทย์นี้ก่อนโอเคไหมครับโอเคได้นะท่านผู้ช
มครับเขาบอกว่าไอเดียก็ค่อนข้างสำคัญตอนนี้เนี่ยเรามีไอเดียแต่เนื่องจากน้ำมันมีอยู่นิดเดียวครับท่านผู้ชมลองนึกภาพสิครับว่าถ้าแอ่งน้ำมันใหญ่เราจะได้ภาพสะท้อนอย่างสวยงามทีเดียวทีนี้ลองดูนะครับว่าเราจะสร้างสรรค์ภาพยังไงได้อีกจากไอเดียตรงนี้ตอนแรกตำแหน่งไปแล้วนะครับมาถึงยอยักษ์ท่านผู้ชมยอยักษ์ตัวที่หนึ่งคืออย่าตื่นเต้นเขาบอกว่าในการถ่ายภาพหากเราตื่นเต้นนะครับท่านผู้ชมเราจะเห็นได้ภาพจะเห็นได้ชัดอ่ะลองดูลองดูดูจากไลฟ์วิวถ้าเราตื่นเต้นลองดูนะครับมือไม้มันจะสั่นโดยไม่รู้ตัวครับท่านผู้ชมพอเราตื่นเต้นเราจะคุมอารมณ์ไม่ได้เราจะมองอะไรไม่ค่อยออกดังนั้นสำคัญที่สุดในการถ่ายภาพทุกแบบอย่าตื่นเต้นเด็ดขาดเพราะถ้าไม่ตื่นเต้นเราก็จะนิ่งพอครับลองดูครับท่านผู้ชมนี่คือมุมปกติของผู้คนจะเป็นมุมสูงสูงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำมุมต่ำลองดูนะครับองศาของภาพจะเปลี่ยนไปทันทีเห็นไหมครับมุมมันจะเปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ชมเราสามารถแหงนได้เห็นไหมครับภาพจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับท่านผู้ชมรอดูให้ผู้เล่นนั้นเข้ามาในเฟรมแต่คนส่วนใหญ่จะทำงี้ครับเราก็เอาให้มันต่ำกว่าท่านผู้ชมแล้วเราก็แหงนเข้าไปซะพักแป๊บหนึ่งนะครับร้อนมากเหนื่อยมาก